สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องเพียนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาเสิร์ฟไป,เ,ปเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับเรื่องราวการน,นัดบอดสุดวุ่นวายและสาวๆที่หายไปช่วงชีวิตมหาลาัยจะสนุกขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้แอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อน,นตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่3เปิดมาแล้วภาพก็ต่พไปที่หางนีู้เหมือนว่าในตอนนี้หาง้เนี่ยจะได้รับ SMS จากโคฮาคุนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ส่ง SMS มาว่าอยากจะเจอหางน้นะคะถ้าหางิว่างซึ่งหาง้เนี่ยก็ได้เอาข้อความนี้โชว์กับเพื่อนสอง องคนดูซึ่งโทกิวะกับอาสากิก็ได้เล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโคฮาคุ oh ก็ได้บอกแล้วว่าอยากจะมีเรื่องเจอกับฮาง,งิโน่นเหมือนว่าฮาง,งิเนี่ยคงจะไปทําอะไรให้โคฮาคุโกรดหรือเปล่าทาอตอนที่เจอโคฮาคุล่าสุดเนี่ยดูเขาโกรดสุดๆไปเลยซึ่งในตอนนี้ฮาง,งิก็คิดมากนะคะว่าตัวเองเนี่ยเผลอพูดอะไรไม่ดีออกไปหรือเปล่าแต่พอนึกไปนึกมาก็นึกออกแค่เรื่องเดียวก็เรื่องที่ติดฝนด้วยกันนั่นแหละสงสัยเผลอหลุดคําพูดอะไรไม่ดีออกไปแน่เลย แลหลังจากนั้นฮาง,งิเนี่ยก็ได้ชวนโทคิวะกาสกิไปด้วยกันนะคะแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ได้บอกว่าโคฮาคุ oh เนี่ยน่าก,กลัวสุดๆไปเลยแล้วภาพกระตัดมันที่ฮาง,งินะคะแล้วในที่สุดฮาง,งิเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่โคฮาคุนัดหมายและในตอนนี้เขาก็แอบ,บดูน้องโคฮาคุก่อนนะคะดูเหมือนว่าฮาง,งิเนี่ยจะปลอดแหกเป็นอย่างมากเลยหน้าตานี่หัวร้อนสุดๆไปเลยสงสัยจะโกรธมากหน้าดูและที่สาคัญนัดมาสองต่อ2 แบบนี้แถมแต่งชายสงสัยจะวีนเราฉ่ำแน่ๆเลยนี่ก็คือในความคิดของฮางนี้นะคะแล้วในขณะที่ฮางยีเนี่ยนั่งสติแตกอยู่คนเดียวในที่สุดโคฮาคุเนี่ยก็เห็นเข้าแล้วก็ได้เดินเข้ามาทักทายนะคะซึ่งฮางนี้เนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยแต่หลังจากทักทายทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าไปนั่งในคาเฟ่นะคะลาภาพกระตัดมาในคาเฟ่ในตอนนี้หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยต่างนั่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่พูดพันทาเพลงเลย ฮางิเนี่ยก็รีบขอโทษโคฮาคุทันทีเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ขอโทษไปก่อนไม่รู้ว่าขอโทษเรื่องอะไรซึ่งโคฮาคุเนี่ยก็เกิดอาการงงๆนะคะแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอซึ่งฮางิีเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ใช่โคฮาคุก,กดเขาอยู่งั้นหรอเพราะสีหน้าและท่าทางรวมถึงเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยว่าตอนที่เจอโคฮาคุเนี่ยโคฮาคุดูเหมือนจะกดฮางิี่สุดๆไปเลยหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าโคฮาคุจะเข้าใจความหมายของ และ,ะและหลังจากนั้นโอฮาคุเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่าเมื่อเธอทํางานเนี่ยเธอต้องสวมคาแรคเตอร์ในบทโอเลนซามะซึ่งอาจจะทําให้ใครหลายๆคนรวมถึงโทคิวะแล้วก็อาซากิเนี่ยเข้าใจผิดได้และในตอนนี้ฮางิก็รู้แล้วนะคะว่าโอฮาคุเนี่ยไม่ได้โกรธอะไรเขาและที่สําคัญที่นัดมาเนี่ยตั้งใจจะเคินเสื้อคลุมให้กับเขานั่นเองหลังจากรู้ความจริงแล้วก็ดูเหมือนว่าฮางิ้เนี่ยจะสบายใจมากขึ้นหลังจาก สบายใจแล้วท้องเนี่ยก็เริ่มหิวแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณพนักงานของร้านเนี่ยจะเข้ามาถูกจังหวะนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เดินมารับออเดอร์พอดีแถมยังแนะนําเมนูพิเศษให้อีกด้วยนะคะนั่นก็คือไอศครีมสุดน่ากินซึ่งฮางีเนี่ยดูสนใจสุดๆไปเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถามโคฮาคุว่าสนใจขนมหวานไหมในตอนแรกเธอเนี่ยบอกว่าต้องกินกาแฟเพราะการที่ผู้ชายกินของหวานด้วยกันมันคงจะดูแปลกๆในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าฮางีจะไม่เห็นด้วยนะคะ ซึ่งฮางยีก็ได้บอกว่าไม่เห็นแปลกอะไรเลยการที่เรากินของอร่อยด้วยกันเนี่ยมันคือเรื่องปกติหรือว่าโคฮาคุเนี่ยไม่ชอบของหวานแล้วในตอนนี้น้องโคฮาคุเนี่ยก็ได้นึกถึงตอนที่ตัวเองเนี่ยไปยืนรออยู่หน้าร้านนะคะในตอนนั้นเนี่ยน้องก็สนใจของหวานแต่ถ้าว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ได้พูดจาไม่เข้าหูน้องเข้าซึ่งคําพูดเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้น้องเนี่ยไม่กล้าสั่งของหวานนะคะซึ่งในตอนนี้ฮางยีเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค จะพูดอะไรผิดไปเพราะสีหน้าโคฮาคุเนี่ยดูไม่ดีเลยแล้วในตอนนั้นเองฮางิเนี่ยก็ได้ขอโทษนะคะหรือว่าโคฮาคุไม่ชอบของหวานงั้นหาเมนูอย่างอื่นให้กินก็ได้นะครับแล้วในตอนนั้นเองในที่สุดโคฮาคุก็ดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึกตัวแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยคงจะทําอะไรไม่ดีออกไปสินะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้รีบบอกว่าชอบค่ะชอบมากเลยในตอนนี้ฮางิเนี่ยก็คิดเข้าข้างตัวเองนะคะก็นึกว่าน้องโคฮาคุน ส, nice สารภาพรักกับตัวเองเข้าซึ่งน้องก็ได้บอกนะคะว่าน้องเนี่ยชอบทานของหวานมากเลยและหลังจากนั้นฮางยีเนี่ยก็ได้ตั้งสตินะคะแล้วก็ได้สั่งไอศครีมเนี่ยไป2ที่และหลังจากที่รอไม่นานในที่สุดไอศครีม2ที่เนี่ยก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้ฮางยีนเนี่ยก็ดูตื่นเต้นกับของกินเป็นอย่างมากเลยซึ่งเขาก็ได้ถามโคอาคุแบบเป็นธรรมาชาติเลยนะคะว่าไอติมดูน่ากินมากเลยนะซึ่งในตอนนี้โคฮาคุเนี่ยก็ดูผ่อนคลายกับฮางิีเป็นอย่าง เลยนะคะคน้องเนี่ยได้ตอบรับว่าใช่น่ากินมากเลยค่ะซึ่งนี่ก็คงจะเป็นรอยยิ้มแรกสําหรับโคฮาคุที่มีให้กับฮางนินะคะทําเอาหัวใจของฮางิเนี่ยแทบเต้นไม่เป็นจังหวะเลยแล้วก็ได้จะถามกับตัวเองว่าในตอนนี้ฉันโอเคกับผู้ชายงั้นหรอแล้วภาพก็ตัดมาที่บาร์โรสนะคะในตอนนี้ดูเหมือนว่าฟูจิจะพบวิกฤตนะคะเพราะต้นฉบับที่เธอเขียนเนี่ยเธอดันไม่ถูกใจแล้วก็ทิ้งมันไปส่วนเดซไลาที่จะส่งต้น ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอก็หมดสภาพแล้วนะคะตาดำม,มันมีแพนด้าเลยซึ่งเพื่อนๆในร้านเนี่ยก็พากันเป็นห่วงแต่ก็ไม่สามารถที่ไปช่วยทํางานได้นะคะเพราะมันตรงกับเวลาทํางานพัทไทม์พอดีซึ่งในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้ต่ถามว่าจะทําทันไหมล่ะนี่ผพไม่มีคนช่วยพอพูดถึงคนช่วยปุ๊บก,ก็ดูเหมือนว่าฟูจิเนี่ยจะนึกถึงใครบางคนนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่โทคิวะกบอาสกิ ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งและในตอนนี้โทรศพัพท์ของอาสากิเนี่ยก็ดังขึ้นนะคะดูเหมือนว่าฟูจิจะส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากเขาและแน่นอนว่าด้วยความเป็นอาสากิเนี่ยก็ไปด้วยความเต็มใจนะคะแบบน้องหมาละลิกละลีเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านฟูจิดูเหมือนว่าฟูจิเนี่ยได้ส่งเรือรชั่นบ้านเธอไปให้กับอาสากินะคะและคนที่จะมาช่วยงานฟูจินั่นก็คืออาสากินั่นเองเมื่ออาสากิมา ถึงบ้านฟูจินะคะเขาก็พบว่าบ้านเนี่ยดูเหมือนไม่ได้รับการดูแลเลยซึ่งน้องก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะว่าวันนี้เนี่ยต้องการจะให้ช่วยอะไรงั้นเหรอให้มาเป็นนายแบบหรือเปล่าซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้ให้มาช่วยเป็นนายแบบหรอกนะแต่ให้มาช่วยถมดําแล้วก็ติดสกินโทนให้หน่อยน่ะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยกย็ได้ยืนต้นฉบับเนี่ยให้กากินะคะซึ่งอากิก็รับมาด้วยความยินดีแล้วก็ความตื่นเต้นสุดๆไปเลยนี่มัน สุดยอดจริงๆต้นฉบับจริงๆนั้นเหรอซึ่งหลังจากนั้นฟูจิเนี่ยก็ได้ปล่อยให้อาสกิทํางานนะคะแล้วในขณะนั้นเองโทรศัพท์ของฟูจิเนี่ยก็ได้ดังขึ้นดูเหมือนว่าปลายสายเนี่ยจะเป็นซูโอกับโคฮาคุนะคะดูเหมือนว่าเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากเลยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ถามว่าใครเป็นคนมาช่วยฟูจิซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้เล่านะคะว่าเป็นอาสกิเนี่ยที่มาช่วยในตอนนั้นเองโคฮาคุเนี่ยก็ได้ทักนะคะว่าดูเหมือน ว่ามังงะที่เธอเขียนล่าสุดจะเป็นเลดอาถ้าอาสกิเห็นเข้าอาจจะหวาดกลัวแล้วก็ฝันร้ายได้นะซึ่งในตอนนี้ฟูจิก็คิดได้แล้วนะคะว่าถ้าอาสกิเนี่ยเห็นแล้วอาจจะเกิดฝันร้ายและที่สําคัญอาจจะตกใจแล้วก็หนีไปส่วนเธอเนี่ยก็จะไม่มีคนช่วยทํางานและในตอนนั้นเองในขณะที่อาสกิเนี่ยกำลังเปิดดูต้นฉบับแต่ละแผ่นนะคะฟูจิเนี่ยก็ได้รีบมาแย่งต้นฉบับแล้วก็ได้แบ่งต้นฉบับครึ่งหนึ่งให้กับอาสกิส่วนอีกครึ่งหนึ่ง ตัวเธอเนี่ยจะเป็นคนทําเองและส่วนที่เธอแบ่งมานั้นก็คือฉาก18บวกทั้งหลายที่เธอเขียนนั่นเองและในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เริ่มงานนะคะในขณะที่ทํางานเนี่ยสกิก็ได้เปิดดูต้นฉบับเอ๊ดูเหมือนว่าฟูจิเนี่ยจะเขียนเรื่องแนวต่อสู้นี่แต่ทําไมมีผู้ชายสองคนเนี่ยคุยกันแล้วทําไมเขาต้องหน้าแดงตลอดเวลาตรงนี้มีฉากอยู่บนที่นอนด้วยสงสัยจะเป็นตอนที่ดูแลเพื่อนเวลาป่วยนั่นเองแล้วหลังจากนั้น สาก,กิเนี่ยก็ตั้งนาตั้งตาช่วยงานฟูจินะคะแล้วในที่สุดฟูจิเนี่ยก็สามารถส่งต้นฉบับทันเวลาได้ซึ่งอาก,กิเนี่ยก็คอยยินดีอยู่ข้างๆนะคะแล้วในตอนนี้ฟูจิก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะให้ค่าตอบแทนนะแต่ท่าทางของเธอเนี่ยดูเหมือนหมดเรี่ยวหมดแรงจนอาก,กิเนี่ยก็ได้ถามว่าฟูจิไม่สบาย,ยางั้นหรอซึ่งฟูจิก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยอดนอนมา3วันแล้วมันก็คงจะเป็นอาการที่แสดงออกให้เห็นชัดแล้วในตอนนั้น อาซากิเนี่ยก็ได้พาฟูจิไปที่ที่นอนนะคะซึ่งการกระทําของเขาเนี่ยมันเหมือนมังงะที่ฟูจิ <IL> เนี่ยเขียนเลยซึ่งในตอนนี้ฟูจิก็ได้จะคิดว่าหรือว่าอาสากิเนี่ยจะเรียนแบบมังงะที่เธอเขียนลหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นนั่งนะคะแล้แลวก็เดินไปดูว่าอาซากิเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วเมื่ออาซากิเนี่ยเห็นว่าฟูจิลุกมาจากที่นอนอาสากิเนี่ยก็ได้รีบ,บลาฟูจิกลับไปที่นอนนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้นําผ้าอุ่นๆมาแปะไว้ที่หน้าฟูจิ ซึ่งหลังจากนั้นอาซากิเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยกำลังดูแลเธอเหมือนที่เธอเนี่ยเขียนในมังงะไงที่เพื่อนดูแลกันเวลาป่วยซึ่งในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ถึงกับโล่งใจเลยนะคะความเข้าใจฟูจิกับเรื่องที่เธอเขียนเนี่ยมันสวนทางกันสุดๆแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เผลอนอนหลับไปด้วยกันซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับซูโอฟังนะคะซึ่งซูโอเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพายแพ้อย่าง ไก็ไม่รู้แล้วภาพก็ตัดมาที่มหาลัายในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยลืมทําการบ้านวิชาหนึ่งวิชาที่กําลังจะเข้าเรียนพอดีเลยซึ่งในตอนนี้เขาก็นึกออกแค่คนเดียวนะคะและหลังจากนั้นโทคิวะเนี่ยก็ได้ส่งข้อความไปหาน้องซูโอซึ่งดูเหมือนว่าซูโอนเนี่ยจะเต็มใจช่วยนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ลอกการบ้านด้วยตอนนี้อยู่ที่โรงอาหารแล้วภาพก็ตัดไปที่โรงอาหารในตอนนี้โทคิวะเนี่ยกำลังมองหาซูโอน,นะคะซึ่ง ึ่งเขาก็ได้คิดว่าถ้าสุโอแต่งชายมาแล้วก็ต้องเป็นจุดสนใจของผู้คนแน่นอนน่าจะหาง่ายแต่ถ้าว่าวันนี้โทคิวะกับหาสุโอไม่เจอนะคะเดินวนไปก็เดินวนมาและในตอนนี้เขาก็ได้ยินพวกนักศึกษาพูดกันว่าวันนี้ปินคงไม่มาสินะและในตอนนั้นเองโทคิวะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะหันไปถามคนข้นขางๆซึ่งเขาก็ไม่รู้จักหรอกนะว่าใครขอโทษนะครับพอดีว่าผมกําลังหาคนคนนึงและในตอนนั้นเองผู้หญิงที่ เขาถามเนี่ยก็ได้หันมาซึ่งเธอเนี่ยก็ได้หัวล้อโทคิวะนะคะแล้วเมื่อโทคิวะเนี่ยมองดีๆก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือซูโอนั่นเองซึ่งวันนี้เธอเนี่ยมาในลุกหญิงสาวนะคะซึ่งน้องซูโอก็ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยเธอไม่ต้องทํางานพัทไทม์ก็เลยแต่งหญิงเป็นเรื่องปกติแล้วภาพก็แต่ไปที่โทคิวะดูเหมือนว่าเขาจะตะลึงในลุกของซูโอนะคะที่แต่งเป็นลุกผู้หญิงถึงแม้ว่ามันควรจะเป็นลุกปกติของเธอก็ตามแล้วหลังจากนั้นซูโอเนี่ยก ได้ยืนการบ้านให้กับโทคิวะลอกนะคะในขณะที่โทคิวะเนี่ยกำลังลอกการบ้านของน้องซูโอเขาก็คิดมาตลอดว่าไม่ชินกับตอนที่ซูโอเนี่ยแต่งเป็นผู้ชายไม่นึกเลยว่าในการที่ซูโอเนี่ยแต่งเป็นลูกผู้หญิงฉันก็ไม่ชินเหมือนกันและหลังจากนั้นไม่นานเขาเนี่ยก็ได้ลอกการบ้านของน้องซูโอเสร็จแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็บอกว่าต้องขอบคุณซูโอมากเลยที่ลอกการบ้านถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ตอบแทนอะไรล่ะซึ่งซูโอเนี่ยก็พยายามปฏิเสธ ะะแต่ในที่สุดโทคิวะเนี่ยก็ตื้อสําเร็จนะคะซึ่งน้องซูโอก็ได้บอกว่าถ้าเป็นไปได้แล้วก็อยากจะไปดื่มกับโทคิวะ2ต่อ2นะ่ะซึ่งนั่นก็ทําให้โทคิวะเนี่ยถึงกับหน้าแดงไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ตอนเย็นในตอนนี้ทั้งโทคิวะแล้วก็น้องซูโอเนี่ยได้มาอยู่ที่ร้านนั่งดื่มแห่งหนึ่งแต่ทว่าน้องซูโอเนี่ยกับแต่งชายมานะคะนั่นก็ทําให้โทคิวะเนี่ยถึงกับง,งงไปเลยทําไมแต่งชายมาล่ะในบอกวันนี้ไม่มีงานผ ทซึ่งน้องซูโอเนี่ยก็ให้เหตุผลนะคะว่าดูเหมือนโทคิวะเนี่ยจะชิงกับฉันในลุกนี้นี่นาหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้สั่งเครื่องดื่มมานะคะในขณะที่โทคิวะเนี่ยกำลังกินเครื่องดื่มสายตาเขาเนี่ยก็ดันไปเห็นว่ามีเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยมาอยู่ในร้านนี้ด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าห่างออกไปจะมีโต๊ะของสองสาวที่เรียนห้องเดียวกับโทคิวะแล้วก็ซูโอนะคะพวกเธอเนี่ยถึงกับกิ๊กกัดเลยนึกว่าวันน จะไม่เห็นปินซะแล้วเชิงมึงเอิญอะไรขนาดนี้นี่มันปาฏิหาริย์ชัดๆและหลังจากนั้นพวกเธอเนี่ยก็ได้สาบส่งโทคิวะนะคะดูเหมือนว่าปินเนี่จะอยู่กับโทคิวะตลอดเลยไอหนุ่มหน้าเจืดนั่นคือใครและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่จะเห็นอาการสนิทสนมระหว่างปินและโทคิวะไอหนุ่มหน้าจืดคนนั้นนั่นเองซึ่งพวกเธอเนี่ยก็พยายามคิดนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยคงจะเป็นเพื่อนสนิทก,กันแต่ท่าทางที่ปินเนี่ยแสดงออกกับ มันทำให้พวกเธอเนี่ยคิดเกินเลยไปว่าปิ้นเนี่ยคงจะคิดไม่ซื่อกับโทคิวะแน่นอนเลยแล้วพวกเธอเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เธอเนี่ยเข้าไปทักทายปิ้นนะคะซึ่งปินก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นแค่เพื่อนหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดอะไรเกินเลยกันแล้วภาพกระตัดไปที่โทคิวะนะคะและดูเหมือนว่าโทคิวะเนี่ยดื่มหนักและดื่มเร็วจนเกินไปทําให้เขาเนี่ยเกิดอาการรู้สึกมึนเมาซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกกับปินว่า ตอนนี้รู้สึกง,ง่วงนะ่ะและในตอนนั้นเองน้องโซโอเนี่ยก็ได้จับหัวโทโคิวะมานอนที่ตักของเธอนะคะในตอนแรกโทโคิวะเนี่ยก็ขัดขืนแต่ทว่าอาการมึนเมาของเขานั้นก็ทําให้เขาเนี่ยเผลอหลับไปบนตักของน้องโซโอนะคะและในจังหวะนี้เองก็ดูเหมือนว่าน้องโซโอเนี่ยจะแอบจูจุบโคคิวะโดยที่โทโคิวะเนี่ยไม่รู้ตัวแต่ทว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกัดอยู่ในสายตาของเพื่อนนักศึกษาทั้งสองคนนั่นเองแล้ว ภาพกระตัดมาที่สองสาวที่แอบดูปริ้นหรือซูออยู่นะคะหรือว่าปริ้นต้องการจะเป็นมากกว่าเพื่อนชัวปาบเลยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่สามอนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย